็เลยลองเอาเหมือนเดิมตัวใช่โดนคนโดนด่าพ่อทุกคนเวลาตอนนี้คนอื่นเขาก็ด่าเราตอนนี้มันนำสุดไปนี้พี่เอาสามนาทีเนี่ยตกเก่งอ่ะวันนี้มีคำพร้อมไงมามเอาเลยสายรู้ไหมพร้อมมากมีอะไรกินลองพร้อมมาก่อนครับแย่ของมากอันนี้ผมพร้อมครับยิ้มหน่อยพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจังนะรีบเงินยืมเงินร้อยมันจะร้อยไซต์ต้องคือพูดอะไรวะพูดอะไรวะเป็นพยาบาลของเราเองนะคนที่ชอบพักมีแชมเปี้ยนทำไมวะโอเคครับคุณชาคิดครับครับผมครับมีดที่ท่านเห็นนี่ไม่ใช่มีดธรรมดาแล้วคุณชายฮิตครับและนี่เป็นเนื้อเนี่ยผมบอกให้คุณครับเนื้อฮิตดะเนื้อวากิวเนื้อสากะคือมันอยู่ในแถบนั้นใช่ฮะเอาก็เลยเอาชิ้นร้องแถบโอ้ผมจังเลยโอเคพร้อมแล้วนะครับโอเคฮะต้นนะฮะนี่เด็กมิกเซอร์นี่ราคาเล็กๆอะไรนะขนาดมากินเลยฮะเบอร์เกอร์ครับพี่เฮ้ยเก่งแท้โอ้โคตรเร็วโอ้โหเอารถพยาบาลรอพวกมึงอยู่นะครับ มึงอยากได้แค่เบียร์
หยิบมาพี่ยังไม่หยิบนะครับผมผมนี่เดินได้ไหมขออีกชุดหนึ่งสาบานด้วยก็นะเอาดูท้ายชิกเนี่ยนี่เอาอีกสักชุดนะพี่ผมถามจริงพี่หิวไหมอ่ะคือผมไม่รู้ว่าจะมีใครมาล้มพี่ได้หรือเปล่าผมพูดตรงเลยครับผมพูดล่าสุดนี้คือแข่งกี่รอบครับพี่มีผักมีอะไรแล้วคือโจทย์คือต้องจุ่มน้ำเย็นให้มันเย็นขึ้นก็งานแข่งกินเบอร์เกอร์นะครับผมตั้งใจจัดไว้ปีนี้หนึ่งครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ได้รับความประสบความสำเร็จก็คือว่ามีคนมาเข้าร่วมเยอะแล้วก็การแข่งขันก็ลูกค้าก็ชอบนะครับเลยทำให้มีปีที่2นะครับในปีที่2เนี่ยเมื่อร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักของวงกว้างมากขึ้นผมก็เลยอยากจัดงานให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วปีนี้มีวงในมาเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยนะถ่ายทอดไลฟ์ผ่านปีนี้เลยจัดการแข่งเบอร์เกอร์ที่เขาเรียกว่าชาเลนจ์มากกว่าเดิมก็จากปีที่แล้วนี้เป็นเบอร์เกอร์5ชิ้นนะครับก็แชมป์ที่กินได้3นาที45วินะครับแต่ปีนี้ผมก็เลยเพิ่มความท้าทายขึ้นเป็นเบอร์เกอร์เป็น1กิโลก็คือ7ชิ้นครับเพราะเบอร์เกอร์ที่ร้านปกติเสิร์ฟ150กรัมต่อ1ชิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทานอิ่มก็เลย1กิโลนี่ผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ท้าทายทำทุกวันนี้มันขี้หรือเปล่าครับพี่ขี้ดิโอ้คนโฟลโล่คุณเยอะผมบ้างคุณ